ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับตำรวจกองปราบราบุกรวบผู้ต้องหาที่เคยร่วมก่อเหตุใช้วุตุธปืนสงครามยิงถล่มอดีตกำนันชื่อดังในจังหวัดสตูลเสียชีวิตครับเมื่อปี2556ซึ่งหลังพบว่ายังมีหมายจับติดตัวอยู่ไปติดตามันครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกองปราบกองกำกับการ6ชุดปฏิบัติการสองสงขาซึ่งก็นำโดยพันตำรวจโททศพลกิติลาภสลรวัตรกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามและร้อยตำรวจเอกอนุวัตร์นปัตตานีรองสลรวัตรกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนและเป็นการปฏิบัติในนามตำรวจสอบสวนกลางเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนายเสกสิทธ เพชรรัตอายุ50ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดพัทธลุงซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเอ็มแอมเฟตามีนครับโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่สนที่กำลังเข้าบิดล้อมจับกลุ่มได้ที่หน้าบ้านเช่าไม่มีเลขที่ครับหมู่ที่7ตําบลทุ่งลานอําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาและการเข้าจับกลุ่มนายเสกสิทธิ จ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าผู้ต้องหามีประวัติเป็นหนึ่งในทีมมือปืนที่เคยร่วมกันก่อนในการใช้อาวุธสงครามลงมือสังหารเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมและมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติดอีกหลายคดีแต่สุดท้ายครับนายเสกสิทธิ์ก็ยอมออกมามอบตัวแต่โดยดีไม่ได้ต่อสู้ขัดขืน จ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้โดยหนึ่งในคดีดังนะครับที่นายเสกสิทธิ์เคยตกเป็นผู้ต้องหาก็คือร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธสงครามอาก้ายิงถลม่มนายเนื่อมอ่อนน้อมนะครับอายุ61ปีซึ่งเป็นอดีตกำนันชื่อดังในตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเสียชีวิตนอกจากนั้นคมกระสุนยังถูกเด็กหญิงคนึงนิดนวลแก้วอายุ5ขวบเข้าที่บริเวณแขนซ้ายหนึ่งนัด ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่30เมษายนปี2556โดยนายเสกสิทธิ์เป็นหนึ่งในทีมมือปืนที่ก่อเหตุด้วยและเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูลคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด7คนประกอบด้วยผู้จ้างวานสองคนก็คือนายจรัญคงชุมนายยอ,อบตอนิคมพัฒนาและนายสุนทรคงชุมครับซึ่งเป็น ประธานสภา,าอบตอนิคมพัฒนาส่วนนายประเสริฐแสงบัวรองนายกอบตอนิคมพัฒนาเป็นคนติดต่อมือปืนครับส่วนทีมมือปืนประกอบด้วยนายธนาคารชัยมุนตรีนายศสกสิทธ์เพชรรัฐคนนี้ครับนายนิยมแป้นชุมและนายสายันผ่องแพ้วซึ่งเป็นคนขับรถคันก่อเหตุสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลน,นิคมพัฒนาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมือปืนนะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ถูกจับกลุมไปเมื่อวันที่เมื่อช่วงเช้านะครับวันนี้วันที่4กรกฎาคม2,566พอไปปั๊บนะครับกองปรับก็มีการอ่านนะครับในเรื่องราวที่มีการออกหมายจับนะครับของทางนายเสกสิทธิ์ ที่เป็นผู้ต้องหาก็คือร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธสงครามอาก้ายิงถล่มอดีตกำนังกำนันชื่อดังในตำบลนิคมพัฒนาอำเภอบนังจังหวัดสตูลเสียชีวิตครับ